ชิงขอท้าย้อนมายังขอเจ้าเบาป้ายแดงเจ้าเบาแต่งตัวรอจะไม่ว่าเพื่อนแล้วพวกนายเล่านี่จะได้เลือกได้ยามแล้วต้นกล้วยต้นอ้อยเตรียมไว้ยังเห็นก๊อตกำลังไปหาอยู่โถไม่จะหาจะทันนะเนี่ยแล้วคนร้องคนลำเอาแล้วก๊อตไปไหนเนี่ยก็รอมันอยู่คนเดียวเนี่ยสวัสดีครับท่านท่านช้าช้าช้าใช่เข้าใจเข้าใจไงบ้างพี่น้องประชาชนทั้งหลายสบายดีกันดีใช่ไหมน้ำมันแพงแก๊สขึ้นราคาจะทำไงอ้าวใช้เตาอ่างโล่สิใช้เตาอ่างโล่ใช้เตาอ่างโล่ก็ดีแล้วครับผมจะประหยัดไปอีกประหยัดไม่ได้ทำไมอ่ะฐานก็ขึ้นอะไรก็มาโทษเราอะไรขึ้นก็มาโทษเราเราจะทำไงเอาไงแม่จริงเลยใช่ไหมก็พูดถึงว่าถ้าเราไม่ทำใครจะทำใครจะทำนี่มัวอยู่นั่นแหละอะไรใครจะเป็นคนโห่คนร้องคนลำเนี่ยเอ้าโห่ลำเนี่ยกูอาสาแต่แม่ต้องกลัวจะไม่ไหวนะโห่เป็นหรือไงฮะโอ้โหกูหากินทางโห่ตลอดตั้งแต่ปู่คนแรกยันปู่คนสุดท้ายโอ้หกเจ็ดปู่ด้วยกันเนี่ยเรียกปู่มาเนี่ยหกเจ็ดปู่ด้วยกันเนี่ยปู่คนสุดท้ายเนี่ยตายคาวงโหเลยแสดงว่าโหโหยหวนขาดใจตายไปเลยเมาเหล้าขาวเป็นลมถูกเออตายแล้วมาได้กับข้างยายข้างยายข้างยายเราก็ลำหากินทางลำมาตลอดหากินเออก็เกิดไปได้กันข้างลำกับข้างโหโหได้กันก็เกิดมาเป็นพ่อกับแม่กูเออมึงรู้ไหมว่าพ่อกับแม่กูได้ที่ไหนได้ที่ไหนวะได้กันในกระบุงลำแล้วแม่แกบ่นมั้ยล่ะทันสิกระบุงลำมันเนาะหลายหมายความว่าลำก็โห แล้วเขาโหกันยังไงบ้างวะโหมี3ประเภท3ประเภทผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายกระเทยกระเทยอ่าเอออยากฟังอ่ะพ่ออยากฟังอยากฟังโหผู้หญิงอ่ะอะไรก็ผู้หญิงสิโอเคโหผู้หญิงสิไอ้ห่าวันนี้เสียงจะไม่ดีมั้ยปวดขาจังปู่มันเกี่ยวกันไงล่ะมันเกี่ยวกันหรอเออเกี่ยวมันกัดถูกเส้นเสียงโหผู้หญิงพ่อโหผู้หญิงเดี๋ยวไปรักษาต้อง 12,000 รักษาแพงขนาดแล้วก็เอาตังค์ที่ไหนไปรักษาล่ะพ่อเอาตังค์กูออกไปก่อนน่ะเผื่อเจ้าของหมาเขาจะรู้เรื่องแล้วใครเจ้าของหมาล่ะแม่งเหี้ยคงไม่ได้นะแม่งเอ้ยจะเมาจะเบื่อแม่งทั้งเจ้าของทั้งหมาไปเบื่อหมาอย่างเดียวไม่ต้องเบื่อเจ้าของจะฆ่าสติ๊กนินอยู่ที่ไหนสติ๊กร้องโหผู้หญิงพ่อโหผู้หญิงอ่ะโอ้โหแล้วค่าแผลแล้วนะว่าไงหลังสำลักซะก่อนเลยนะเอ๊ะสำลักตอนไหนจะบังคับได้เหรอน้ำเนี่ยสำลักเนี่ยมันบังคับไม่ได้แล้วใช่โหชายโหไม่มีฮีโร่ฮีโร่ไม่มีเออแล้วโหสุดท้ายล่ะโหกระเทยโหกระเทยยังไงพ่อเสียงก็ใหญ่ๆหน่อยเสียงใหญ่ตุ๊ดพ่อได้ความรู้นะพ่อเออถ้าโหผู้หญิงสูงนะพ่อโหยิงสูงครับแล้วถ้าโหผู้หญิงต่ำเหรอพ่อเฮ้ยแล้วถ้าโหผู้หญิงกลางเหรอพ่อมึงไปหาที่วัดเอาเองเลยป่ะอยากรู้จะได้ไปเสียเวลาทดลองเลยเพื่อนทดลองขันหมากมาแล้วขันหมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรโหไอ้โห้ย
กำลังในเลยเลยเอาไปต่อข้างเลยไปลงมาไปรถพี่ไม่ต้องไปเอาผ้าขาวมาห่อกันเอาผ้าขาวมาห่อเลยพี่ปล่อยตึ้งเข้ามาเลยเฮ้ยแหมมากันครบทีมเชียวนะมึงไปเจาะละยางรถต่อเจ๊กตึ้งดิป่ะไปเจาะทำไมล่ะพ่อเวรลมหายใจกูยังไม่สิ้นเลยถึงกูแล้วใครสั่งผ้าขาวห่อเลยวะผมบอกไอ้เวรกูยังไม่ตายเมื่อไรมึงจะไปโอ้โหเชื่อเลยว่าโหตายคาวงไปโชว์การโผล่ไปแล้วโชว์การรำเลยใครมีมะกรูดโอ้ไม่มีเฮ้ยกูไม่เด็ดรู้ไม่เดี๋ยวมาแลกมันนะเฮ้ยปะจ้ะเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นอะไรแกก็พอกันเลยโอ้โหยังไม่ลำต่อละพ่อคณะเอวกูไม่กลัวแล้วนายกลัวอะไรวะกลัวการโยกมันชินกับกูเหรอโอ้โหไอ้พวกนั้นมันโยกวันที่เราไม่ได้โยกเลยเราไม่โยกเลยโอ้พ่อเป็นไงไอ้ตัวหน้าเป็นไงไอ้ตัวหน้าโยกสะบัดเลยเมื่อกี้ไอ้ตัวหน้าโยกก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไอ้ตัวหลังหรอกไอ้ตัวหลังไม่โยกแต่ก็ได้ใช้บ่อยขาคว้างแล้วมึงเนี่ยยาเฮ้ยพายวันเออโอ้โหแต่งตัวหล่อมากเลยใช่เป็นเจ้าบ่าวด้วยเห็นไหมขันหมากเอกชัยขอมาให้นายชัยโยชัยโยขันหมากเอกชัยโยขันหมากเอกบ้าเลยชัยโยอะไรทำไมแล้วขันหมากเอกนั่นน่ะมันลูกมะม่วงหามะนาวโหนให้ที่ไหนแล้วเออขันหมากหลวงเลยเนี่ยหลวงขึ้นพายเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนไม่มีความดีความชอบจะไม่ได้หรอกนะหวานนะในหน้าอย่างเงี้ยเอาส่งกระโปรงกับมึงมาขายยังไงเนี่ยถ้าหวานกินไปเม็ดดิพ่อทำไมอ่ะเปรี้ยวยันไส้เขาหม้อกินแก้ลดไขมันลดความดันโอ้โหกินยิ่งหายไขมันกูลดเลยลดความดันเหรอไอ้ขวดกินเข้าไปมึงดันบ่อยจังเลยเอาอีกแล้วมึงไม่ว่ามันชอบดันนะพ่อนี่แสดงว่าต้นกล้วยต้นอ้อยทองหยิบทองหยอดฝอยทองใช่แล้วเพื่อนอยู่ในขันหมากนี่นะนี่เลยที่ขอไว้นายโดยเฉพาะนี่เห็นไหมเนี่ยนี่พ่อเอามาเห็นไหมขันหมากหลวงเฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยทองหยิบทองหยอดฝอยทองรวมกุญแจในถุงใช่ม่วงเนี่ยนะเอออ้าวเก็บไปเบิร์ดมึงวันนี้ต้องอกแห้งอีกแล้วล่ะทำไมเฮียเปรี้ยวจริงวะนี่แล้วมาบอกพ่ออะไรยังเอออันนี้ฉันลืมบอกเอางี้แล้วกันไม่เป็นไรขอมาแล้วเดี๋ยวโบบอกตรงนี้ทักกันเคลื่อนขบวนเลยนายเกมโหเลยนะแน่นอนรอแป๊บหนึ่งพ่อเอ้ยพี่งงเลยขนาดงงกันเองเริ่มโลเลือนแล้วพี่มันนี่ก่อนเนี่ยมึงก็งอนแต่พอกูเรียกพ่องอนใช่ละไปบอกเจ้าภาพด้วยราคาเก่าหน่อยที่เกเล่นผิดเนี่ยฉันลืมบอกไปพี่จริงๆแล้วคนที่ช่วยหญิงพระกาวลีนะคือสุริยาไม่ใช่ฉันฉันก็เลยที่ขอขันหมากมาวันนี้ไม่ได้จะขอมาแต่งเองจะขอเปลี่ยนให้เป็นไพวันแต่งแทนครับพ่อเอ้าหยุดทำไมวะจะลงหนองอยู่แล้วทำอะไรกันเนี่ยก็นี่คือกองขันหมากหลวงรับคำสั่งจากพระองค์ท่านให้เจ้าสุริยาเป็นคนแต่งงานไม่ใช่มาสับเปลี่ยนกันอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่กองขันหมากครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับพี่เฮ้ยมันแต่งตัวมาแล้วนะมึงเห็นมั้ยน่ะทำไมได้ฉันขอโทษเพื่อนฉันไม่รู้ทำอย่างนี้ทำได้ยังไงเนี่ยน้ำตาไหลซึมเย็นเสียวันนี้จบคำสัญญาต่อ
ด้วยพี่ช่วยไม่ได้แต่ก็เข้าใจน้องเจ้าอย่าได้ปิดเบียนเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวน้องเอ๋ยอย่าเศร้าสับสนกิเลสทางโลกพอตัดใจสลัดจะไปพึ่งธรรมะท่องมนต์ไพวัน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 นี่ฮะไพวันคือต้องไพวันสักก่อนไอ้ก๊อดรอก่อนมึงไม่ต้องตามมึงมาเลยทำไมไปยัดหามะม่วงพี่มึงนนท์พี่ทำไมพี่ทำอย่างนี้ฉันกำลังจะเสียเพื่อนนะพี่เจ้ากำลังเสียเพื่อนถ้าเจ้าเลือกเพื่อนคนที่ตายก็คือพี่เจ้าจะเลือกเพื่อนเลือกพี่กันหรอมันฉันเลือกเพื่อนขอบคุณพี่น้องชั่วผิดหวังเลยสำหรับไอ้อย่างนั้นยิ้มด้วย